คนสำคัญก็คือรองสารวัตรจราจรโรงพักนครชัยศรีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะสีดำนำหน้ารถกำนันนกก็คือรถนำครับคุณผู้ชมพยายามที่จะช่วยเหลือในการหลบหนีของกำนันนกเจ้าหน้าที่เชิญมาสอบปากคำวันนี้เนี่ยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของตำรวจนายนี้ไปเจอลูกสาวค่ะลูกสาวของรองสารวัตรบอกว่าคือปกติแล้วกำนันนกกับคุณพ่อเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วในฐานะเพื่อนบ้านไปกินข้าวบ้านกำนันนกแค่2ครั้งเองกำนันนกชวนไปกินข้าววันเกิดเหตุพ่อขับกระบะสีดำไปจริงกลับมาถึงบ้านตอน5ทุ่มก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่เอื้อนเอ่ยขึ้นมาพูดขึ้นมาทำนองว่ามีคนยิงกันตายในงานทีนี้ระหว่างที่ท่านผู้ชมฟังพี่ไก่เล่าเนี่ยนะคะมีหลายท่านที่ถามมาว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีวงจรปิดจุดที่สำคัญที่สุด2ตัวตรงนั้นอะที่ว่าถอดสายแลนไปก่อนแล้วอะแล้วจะเอาผิดกำนันนกได้ไหมเพราะว่าฐานความผิดหลักขณะนี้ถ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องไอ้หัวประมูลว่าหัวหรือไม่หัวยังไม่รู้เอาความผิดที่สารวัตรสิวเสียชีวิตเนี่ยค่ะความผิดของกำนันนกก็คือใช้ให้ผู้อื่นไปฆ่าสารวัตรสิวแต่มันไม่มีภาพตอนใช้อ่ะมันไม่มีภาพตอนส่งซิกส่งสัญญาณอะไรกันแล้วคนที่ไปฆ่าสารวัตรสิวก็ตายไปแล้วไงโดนวิสามันไปแล้วหนองท่าผาแล้วจะมีอะไรมามัดตัวได้อ่ะถ้าไม่มีวงจรปิดหลุดคดีไหมนั่นนะสิคะคนกังวลกันเยอะนะคะ